ส่วนการนำเข้าวัคซีนทางเลือกแบรนด์ซิโนฟาร์มโดยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวร่วมกันนะคะเราก็เห็นการแถลงจากทางท่านเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็มีทางกระทรวงสาธารณสุขโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะวันนี้เนี่ยทางฝั่งของท่านเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะย้ำว่าการนำวัคซีนเข้ามาในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีกระบวนการในการกระจายไปสู่เอกชนเนี่ยจะไม่มีการหากำไรเลยนะคะแต่ว่ารายละเอียดของค่าขนส่งต่างๆเนี่ยจะเป็นเพียงต้นทุนที่ดำเนินการจริงเท่านั้นไม่ได้คิดหากำไรเลยนะคะก็เบื้องต้นประเมินเอาไว้ค่ะว่าภายในมิถุนายนนี้จะนำมาในล็อตแรกได้ประมาณ1ล้านโดสด้วยกันค่ะวันนี้ทางศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ท่านได้โพสต์ Facebook นะคะก็เป็นการขอโทษที่แถลงข่าวพูดเร็วเกินไปมีคนคิดเลขไม่ทันเข้าใจไปว่าราชวิทยาลัยจะหากำไรจากวัคซีนทางเลือกคุณหมอย้ำว่าไม่เป็นความจริงค่ะราชวิทยาลัยจะจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนที่ต้องการนำไปฉีดให้กับบุคลากรในราคาต้นทุนที่ซื้อวัคซีนมาบวกค่าขนส่งค่าเก็บรักษาและค่าประกันโดยไม่มีการบวกเพิ่มกำไรแม้แต่บาทเดียวนะคะโดยราชวิทยาลัยยังมีข้อกำหนดว่าทุกแห่งจะไปขายให้กับบุคลากรหรือว่าคนอื่นต่อไม่ได้เป็นอันขาดแต่ท่านจะไปจ้างสถานพยาบาลใดๆฉีดให้สถานพยาบาลนั้นๆจะไปคิดค่าบริการอื่นใดก็เป็นข้อตกลงระหว่างสถานพยาบาลและองค์กรที่รับวัคซีนจากราชวิทยาลัยไปดังนั้นค่ะประชาชนที่องค์กรนั้นๆจะดูแลจะได้รับบริการฉีดวัคซีนฟรีเพื่อแบ่งเบาภาระงบประมาณและการกระจายวัคซีนให้ประเทศร่วมกันกับทางกระทรวงสาธารณสุขแต่ประชาชนทั่วไปก็อาจจะไม่สามารถรับวัคซีนทางเลือกต้องรอคิววัคซีนหลักของประเทศที่หวังว่าจะได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้นายแพทย์นิธิท่านบอกด้วยว่าถ้าหากว่าเป็นบริษัทเอกชนราชวิทยาลัยยังมีข้อกำหนดว่าต้องซื้อวัคซีนเพิ่มอีกร้อยละ10เพื่อบริจาคให้รัฐนำไปฉีดให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสและไม่ได้อยู่กับองค์กรใดๆอย่างเช่นผู้ค้าขายอิสระบนทางเท้าหรือในพื้นที่ตลาดด้วยนะคะเบื้องต้นประเมินเอาไว้ว่าวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจะนำเข้ามาล็อตแรกได้1ล้านโดสภายในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนราคายังไม่แน่ชัดนะคะแต่คาดว่าไม่เกิน 1,000 บาทต่อโดสค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ